อาหารเช้าของเราวันนี้ครับซ่าครับซ่าเพี้ยหัวดีขมๆครับผมเนื้อสดๆครับเช้าไปเขียงเนื้อมาครับเนื้อสดมากครับตอนนี้กุ๊กกำลังดูลายเนื้ออยู่นะครับว่าจะซอยยังไงนะครับมือซอยมือหนึ่งครับพิถีพิถันมากเลยครับผมเอามาให้หน่อยใช้สีสันนี่จะเป็นคะน้านะครับใหญ่ๆเลยครับแน่นๆเลยนะครับตับสดๆครับอันนี้ 3,000 กีบครับ 3,000 กีบหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวจับดูครับนะหน้าตาก็ประมาณนี้3,000 กีบผ้าคีริ้วนะครับก็เรียกกันแล้วแต่ละที่นะครับผักที่จะใส่ก็จะมีนี่ครับสูตรผมจะใส่ใบมะกรูดนะครับที่อื่นไม่ใส่แต่ผมใส่ได้จะหอมครับมีผักชีต้นหอมนะครับผักชีฝรั่งนะครับผักไผ่หรือผักแพรวนะครับหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ครับแล้วก็มีพริกลาบเหนือครับกองอ่ะอันนี้จะเป็นเพี้ยหัวดีครับเอาไปต้มนะครับเดี๋ยวเราต้องกรองอีกทีหนึ่งก่อนนะครับผมต่อครับกรองเลยเราต่อได้กลิ่นเนื้อนะครับกลิ่นเนื้อสดครับเดี๋ยวจะลงนะครับหาบนหาครับนี่มาละเจอละครับเจอเนื้อสดแล้วครับเอาไปเอาไปเดี๋ยวว่าจะได้เปลี่ยนแผนตกปลาไปหาต่อกันดีกว่าครับไปแบกไปให้กินหน่อยอ่ะกลับเอาไว้ดูวิธีการต่อจะกินเนื้อนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวทีนี้เราจะยำซ่านะครับน้ำเพี้ยนะครับนี่เป็นพริกลาบครับพริกลาบเหนือนี่ให้เชฟเลมทำนะครับส้มตำก็เก่งมากนะครับคนนี้นะครับโอ้เสียงลอกครั้งโน้นดังมากเลยครับลั่นเลยครับไม่เน้นเผ็ดหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะกินดิบกันจริงซ่าใครไม่กินดิบแล้วกินสุกก็ได้นะครับชูรสไปนิดนึงครับมีความนัวความหวานครับปลาครับบอกว่าเวลาทำเนื้อเนี่ยใส่น้ำตาได้มันจะไม่คาวหรอกครับน้ำตานะครับบางทีอาจจะใส่เกลือก็ได้แล้วแต่คนชอบผมชอบกลิ่นน้ำปลาครับเนื้อที่เราซอยกับเครื่องในนะครับก็ใส่ลงไปเลยครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเดี๋ยวนะก่อนใส่ผักแล้วก็ชิมหน่อยครับขาดเหลืออะไรเราก็ชิมกันก่อนครับผมลองชิมดูครับเชฟเป็นไงชิมดูนะนิดนึงชิมนี่ชิมคะแนนเผ็ดคมดีมากอร่อยละแปมหน่อยมักเค็มก็ใส่ไปชอบเค็มก็ใส่ชูรสหน่อยไหม
เอาละเอาลำไปนี่มันค่อยช้ำมันย้ำหมดอ่ะมาใส่ให้หมดบอกมันเป็นฮักกะถ้าเป็นไม่เป็นแล้วสำหรับคนไม่กินดิบนะครับแล้วก็ทำสุกนะครับคั่วน้ำมันนิดหน่อยนะครับพอสะดุ้งก็ได้ครับเสร็จเรียบร้อยครับโอ้ต่อมากวนมากเลยอันนี้เป็นคั่วนะครับอันนี้ดิบครับผมผักกลับก็จะมีนี่กระหล่ำแตงเด็ดเลยตัวนี้นะครับมะลิ้นไม้ครับผมหรือฝักเพกานะครับแตงอันนั้นมันมะเขือส้มเรามาทานข้าวด้วยกันนะครับ